วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องชมกิจใส่นะครับมหากาพย์การรีวิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้ชายนั่นเองนะครับผมวัดนะฮะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกางเกงรุ่นล่าสุดนะครับของทางแบรนด์ Simple and Law นะครับหรือแบรนด์ไทยที่เราเรียกกันว่า Simple Law นั่นเองนะครับก็คือนี่เลยครับ Simple Law SK839 Devil Suede 15 ออนนะครับผมแล้วก็คอนเซปต์การออกแบบทาง Simple and Law นะครับได้เอามาจากฝูงบินขับไล่นะครับ 302D นะครับหรือ 302FX นะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องบินฐานทัพอากาศนะครับ Elmados นะครับ477นะครับ Alaska นะครับเพื่อปฏิบัติการพิเศษทางอากาศนั่นเองนะครับก็คือคอนเซปต์เนี่ยเกี่ยวกับทางสงครามนะครับแล้วก็กลุ่มฝูงบินนะครับโดยเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเป็นตาของฝูงบิน302 Elmados นั่นเองนะครับซึ่งตาตัวนี้ฝูงบินอันนี้ก็มีตั้งแต่ประมาณยุคสงครามโลกก็เลยเป็นคอนเซปต์ของเจ้าตัว Simple and Raw SK839 ตัวนี้นะครับซึ่งใช้คอนเซปต์ของฝูงบินแล้วก็สงครามเข้ามาอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างแล้วมันน่าสนใจอะไรยังไงนะเริ่มจากตัวป้ายหนังก่อนเลยนะฮะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวป้ายหนังนะครับมีการปั๊มสกรีนนะครับเป็นตัวตาของเจ้าฝูงบินตัวนี้นะครับเป็นป้ายหนังที่หนา2มิลลิเมตรนะฮะสามารถสอดเข็มขัดได้นะครับแล้วก็ตัวป้ายหนังเนี่ยเวลาใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการเฟดเปลี่ยนสีไปตามอายุของเขานะฮะซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสกรีนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นสกรีนจมนะครับค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับตะเข็บเนี่ยเย็บด้วยตะเข็บสีขาวหรือไวท์สตริปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวด้านหลังกระเป๋านะครับเขาจะมีป้ายแท็กที่เสียบมาไว้อย่างนี้นะครับซึ่งแท็กเนี่ยก็พอออกมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับตาของเจ้าจักรทองนะครับหรือว่า Simple and Raw นะครับซึ่งเป็นตาที่สีออกแนวเหลืองๆตุ่นๆนะครับก็คือจะเป็นสีที่เกี่ยวกับพวกการทหารมิลิทารีตัวนี้มีซับในนะครับซับในกระเป๋านะครับจะเป็นผ้าคาโมแฟลชนะครับหรือฟ็อกซ์สกินนะครับซึ่งสีเดียวกับเจ้าตัวผ้าด้านในตรงนี้เลยนะครับก็จะทำให้ตัวกระเป๋าของเรานะครับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเราใช้งใช้งานอะไรไปเนี่ยถ้าด้านนอกมันขาดเนี่ยมันจะโชว์ด้านในออกมาซึ่งเป็นลายทหารก็เป็นอีกดีเทลนึงที่เขาใส่มาในตัวนี้นะครับทรงกระเป๋าหลังนะครับก็เป็นทรงกระเป๋าหลังแบบปกติของทาง Simple Raw นะครับก็คือจะมีการเย็บแท็กกิ้งเพิ่มความแข็งแรงด้านบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินได้ทั้งหมดโอเวอร์ออลนะครับเป็นสีเยลโล่สตริปนะครับหรือว่าเหลืองวินเทจนั่นเองนะฮะกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ iPhone ได้นะครับอันนี้คือ iPhone ของผมนะฮะ iPhone 6นะฮะสามารถใส่ได้แบบสบายๆนะครับกระเป๋าตรงกระเป๋าตั้งเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมหูเข็มขัดนะครับก็จะใช้เป็น Yellow Strip ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตัว Overall ของเจ้ากางเกงตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยคือบอกได้ง่ายๆว่าเรียบแล้วก็ซ่อนดีเทลไว้ข้างในเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลด้านหน้ากันดีกว่านะครับด้านหน้านะครับพอเปิดมาเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยครับว่าจะมีลายปักขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ขอบกางเกงนะครับซึ่งในขอบกางเกงเนี้ยจะใช้เป็นผ้าแคนวาสซับขอบให้อีกทีนึงนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยดีเทลเยอะนะมีการซับขอบเลยด้วยนะครับแล้วก็ตัวปักเนี่ยจะใช้เป็นสีเหลืองตุ่นตุ่นหน่อยนะครับก็คือเป็นเหลืองของทางทหารมิลิทารีอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ออกเหลืองเป็นวินเทจนะครับคือจะใช้เพื่อให้มันเป็นสีตัดกับสีผ้าแคนวาสตรงนี้นะครับและตัวซับในนะฮะก็ใช้เป็นผ้าฟ็อกซ์สกรีนนะครับหรือว่าเป็นลายซับด้านในนั่นเองนะครับด้านในเองนะครับตัวซับกระเป๋าเนี่ยก็จะใช้ผ้าตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามีการสกรีนลายนะครับเป็นลายของ302Devil Series นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสกรีนยางเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดรอยแตกรอยแยกของยางซึ่งจะให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับคนที่ใส่โดยเฉพาะเลยนะครับคือลายเนี่ยจะแตกไม่เหมือนกันเพราะว่าสรีระของเราแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่ทาง Simple and Raw นะครับคิดมานะก็จะมีป้าย Simple and Raw มาตรงนี้เลยส่วนอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับหมุดด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นหมุดทองแดงทั้งหมดนะครับหมุดทองแดงเนี่ยให้ความแรงแล้วก็ความวินเทจด้วยนะครับเมื่อไอ้หมุดทองแดงเวลาใช้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดการเก่าอาจจะเกิดพวกสนงสนิมเขียวอะไรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ทางSimple and Raw ใส่เข้ามานะครับส่วนด้านหน้านะครับไอหมุดทองแดงที่เราเห็นกันนะฮะมันจะเป็นหมุดทองแดงแบบตอกทะลุนะฮะซึ่งตอกทะลุเนี่ยเป็นเทคนิคการตอกหมุดแบบวินเทจนะครับซึ่งจะให้มาด้วยกัน2จุดนะฮะในด้านซ้ายนะครับแล้วก็2จุดในด้านขวานะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนด้านซ้ายเองนะครับก็จะมีการปักด้วยนะครับเป็น Fighter SO302WD นะครับหรือว่าหมู่ฝูงบิน302นั่นเองครับเป็นรอยปักที่ใช้ได้สีเดียวกับเจ้าตรงนี้นั่นเองนะครับผม
ด้านขวานะครับก็จะมีการโชว์ริมสีฟ้านะครับสวยงามเป็นคอยพ็อกเก็ตนะฮะหรือ Hidden Pocket นั่นเองนะครับก็จะโชว์เลยนะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะเห็นตัวริมตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะฮะส่วนด้านในกระเป๋านะครับด้านในกระเป๋าด้านหน้านะครับจะมีการซับด้วยผ้าแคนวาสสีขาวนะครับซึ่งจะเป็นผ้าสลับนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยฮะทนทานแข็งแรงแน่นอนล้วงให้ตายก็ขาดยากครับผมมาต่อกันที่กระดุมเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระดุมช่อมะกอกนะครับที่สั่งทำมาพิเศษจากทางญี่ปุ่นนะฮะเพื่อให้สีเนี่ยเกิดความสนิมซึ่งกระดุมตัวนี้นะครับจะเป็นกระดุมที่ซิมเปิลหล่อเลือกใช้ในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นกระดุมช่อมะกอกเม็ดเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหมุดนิกเกิลทำสีนั่นเองนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่ากางเกงตัวนี้เป็นกางเกงซิปนะฮะซิปตัวนี้นะครับใช้ซิปจาก YKK นะครับเป็นซิปสีคอปเปอร์นะฮะก็สามารถรูดขึ้นรูดลงได้แบบอย่างสบายนะครับการันตีด้วยแบรนด์ YKK อยู่แล้วนั่นเองส่วนรอยเย็บโพ้งนะฮะก็จะใช้รอยเย็บโพ้งเป็นสีแบบเยลโล่นะครับแต่ว่าจะเป็นคนละสีกับกางเกงด้านนอกนะฮะเพื่อให้เกิดจุดตัดสวยงามนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโพ้งด้านข้างเนี่ยจริงๆจะใช้เป็นสีเดียวกันนะครับจะเป็นเยลโล่สปริตนะครับมาถึงตัวผ้ากันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะเป็นผ้าจากทางญี่ปุ่นนะฮะน้ำหนักอยู่ที่15ออนนะครับเป็นบลูเซเวทนะครับริมสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเย็บลูกโซ่ด้วยเยลโล่สปริตทั้งหมดนะครับแล้วก็โค้งภายในเป็นโค้งเส้นนอกนะครับแล้วก็มีลูกโซ่อีกเส้นในนะครับแล้วก็มีได้ซิงเกิลอีกรวมเป็น3เส้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะสีของผ้าตัวนี้นะครับจะออกเป็นแนวแบบ Deep Indigo นะครับก็คือจะให้เอกลักษณ์เวลาเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดกว่าผ้าตัวอื่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,850 บาทนะครับมีไซส์ตั้งแต่26ถึง34นะครับมีด้วยกัน3ทรงนะฮะ Slim Fit Skinny Fit แล้วก็ Boyfriend Boyfriend ก็คือกางเกงที่เกิดมาเพื่อใส่คู่กับแฟนนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแฟนนะครับสามารถซื้อทรงผู้ชายแล้วก็ทรงผู้หญิงไปใส่ด้วยกันได้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับสามารถซื้อเป็นของขวัญคู่กันได้เลยนะครับใส่คู่กันสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวจบจากตัวนี้ไปนะครับก็จะมีรีวิวเสื้อตัวนี้ด้วยเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นั่นเองนะครับมีด้วยกันถึง3สีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะ3สีที่ว่านะฮะนี่คือสีแรกนะครับคือเป็นสีออกแนวออฟไวท์นะครับชื่อรุ่นว่า 3TS724 นะครับก็คือเป็นเสื้อยืดของทาง Simple Raw นะครับอันนี้เป็นสีที่1นะครับส่วนสีที่2นะครับเหมาะกับสายยีนเลยนะครับเป็นสี Navy นะครับผมและสีที่3ที่ผมใส่อยู่นะครับก็คือเป็นสีของ Military นั่นเองนะครับคำถามคือเจ้าเสื้อตัวนี้นะฮะมีความพิเศษยังไงนะครับคือตั้งแต่ที่ผมลองใส่มานะครับตัวผ้าเขาเนี่ยเป็นผ้าคอตตอน 100% นะครับทอเป็นแบบ French Terry นะครับตัวการทอแบบ French Terry เนี่ยเวลาเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยดูหลังผ้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับเสื้อยืดปกติที่ทอคือผ้าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ Simple and Raw นะครับเลือกเอามาใส่ในคอลเลกชันของเสื้อยืดตัวนี้นะครับเสื้อยืดตัวนี้นะครับความโดดเด่นของมันเนี่ยจะอยู่ที่กลางหลังเลยนะครับก็คือจะเป็นลายสกรีนของฝูงบินซึ่งจะใช้โลโก้อันเดียวกับตัวกางเกงนะครับตัวสกรีนด้านหลังนะครับเป็นสกรีนยางแต่ว่าเป็นสกรีนยางที่ไม่ได้หนานะครับสามารถยืดหยุ่นได้ตามร่างกายของเรานะครับฟอนต์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะครับตัวสกรีนยางนะครับเวลาใส่ไปนะครับก็จะเกิดการเฟดของตัวสกรีนนะครับก็คือตัวสกรีนเนี่ยจะมีรอยแตกรอยแยกอะไรนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง Simple and Raw นะครับที่เลือกใช้สกรีนตัวนี้มานั่นเองนะครับส่วนด้านหน้านะฮะในอกก็จะมีโลโก้เหมือนกันครับแต่เป็นโลโก้อันเล็กนะครับก็คือเป็นสกรีนยางที่อยู่ฝั่งนี้นั่นเองสกรีนแบบสกรีนจมก็คือเวลาลูบไปเนี่ยมันก็จะเนียนไปกับตัวเสื้อเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆนะครับคือตัวนี้นะครับจะใช้คอนะครับเป็นแบบมิลิเทอรี่เลยคือคอแบบนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับอีกหนึ่งความพิเศษที่ผมชอบนะครับสำหรับคอเลกชันเสื้อยืดตัวนี้นะฮะนั่นก็คือน้ำหนักของผ้านะครับเวลาจับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนักมันแน่นนะครับคือแต่ว่าพอเวลาใส่ลงไปเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายระบายอากาศได้ดีแต่ว่ามันยังให้ความหนักอยู่เพราะฉะนั้นฟีลลิ่งในการใส่เสื้อตัวนี้มันจะได้อารมณ์แบบวินเทจมากๆนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิตพริปของเสื้อทั้ง3สีนะครับแล้วก็กางเกงทั้ง2ทรงกันเลยดีกว่านะครับผมดูกัน
ก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวนะครับ Simple and Law Devil Series ของผมนั่นเองก็ต้องบอกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Simple and Law เนี่ยจริงๆแล้วมีการคัสตอมให้ด้วยนะฮะคือถ้าใครที่เอวน้อยกว่า24หรือมากกว่า34นะครับสามารถคัสตอมได้นะครับแล้วก็ทรงจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะจะมีมาตรฐานอยู่3ทรงนะครับนั่นคือ Slim Fit Skinny Fit แล้วก็ Boy Fit นะครับซึ่งเป็นทรงผู้หญิงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ทรงกระบอกที่ใหญ่กว่าแต่ว่าใช้ผ้าตัวนี้สามารถสอบถามไปทาง Simple Raw ได้นะครับเพราะว่า Simple Raw เนี่ยเขาสามารถคัสตอมให้เพื่อนๆได้ทุกทรงจริงๆนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะต้องคุยกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปติดตามกันด้วยนะฮะว่า Simple Raw เนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง นะครับก็ไปติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวันนะฮะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ